ว่าได้ยินเสียงแล้วจะให้พูดดังเอาได้ไหมจ๊ะเดินมาได้ไหมทีละคนทีละคนที่เดินแล้วคนจะไหลมันจะยืดตัวนะอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าได้ไหมไล่ตั้งแต่ไหนเขาดีเขาดีกว่าคนก็ได้ได้ได้มีดักไล่มาแล้วก็แล้วก็แถวหลังแล้วก็สลับตีวงให้มันเป็นวงกลมได้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 ให้สัญญาณเนี่ยมันโผล่ก่อนแล้วค่อยเหยียบอเล็กอเล็กเหยียบมันติดดูซิซ้อนไหลกันนิดนึงลูกซ้อนไหลกันซ้อนไหลได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยลูกได้มั้ยลูกรวมก่อนว่าทีละคนใครจะรวมถ้าแม่รวมก่อนนี่อะไรสัญญาณนะขอสัญญาณจากคุณพลนะคนพร้อมจริงคนพร้อมนะรวมอ่ะเทนีพร้อมมั้ยครับเทนีพร้อมมั้ยครับ5 6 7 8สวัสดีครับพวกเรา789เทรนนี่จากรายการ789สวยโว้ยเย้ขอให้จับกันแล้วมาทีละคนกลุ่มเมนต์ก่อนนี่ผมเนทครับโอโบครับเนทครับอลันครับจิซังครับยิวัสุครับบุรชัยครับฮาร์ดครับอเล็กนะครับวอโต้ครับเจนโวครับเล่นครับเล่นครับเล่นครับยูตานาเมะครับจังครับไทครับมาครับเจครับคอปเปอร์ครับควอนครับเกมครับอโปครับมินครับชีสครับเอครับถ้าขอตัวแทนนิดนึงถามถึงโปรเจกต์นี้หน่อยครับ789เป็นไงฮะสำหรับความรู้สึกของเราคุณก็ได้คุณพูดว่าการ789เป็นไงบ้างความรู้สึกรายการ789ครับก็เอาจริงเป็นเอาจริงในฐานะเทรนเนอร์รู้สึกว่าเป็นรายการที่สนุกครับเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความที่ทุกคนต่างมุ่งมั่นเพื่อจะเป็นศิลปินในอนาคตทุกคนก็เลยแบบว่าตั้งใจแล้วก็มันพัฒนาตัวเองเพื่อแบบทำมิชชั่นแต่ละมิชชั่นให้แบบว่าสำเร็จครับผมตามที่เราคาดเอาไว้ครับสนุกมากคุณพูดว่ามีรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าร่วมในรายการนี้เนี่ยก็เอาจริงแล้วตื่นเต้นแล้วกันเพราะว่าคือบางคนเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่าเหมือนแบบ24คน24เคมีฮะเป็นเหมือนแบบเคมีใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนก็เลยแบบเหมือนพอเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันนะฮะก็กลายเป็นเหมือนแบบเคมี24เคมีที่แบบเข้ามาปนๆไปเรื่อยๆเพื่อหาแบบเคมีที่ดีสุดครับวันนึงมีใครอยากเสริมมั้ยฮะความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในวิดีโอเทคนี้พูดได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะครับก็สำหรับโบเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าการที่ตรงกลางก็คือสำหรับโปนะครับการที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับโปเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันแล้วก็ทาง789 Survival ก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสโปได้แสดงความสามารถที่โปเองก็ฝึกฝนมานานพอสมควรครับรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณพี่ยงที่แบบมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้ววันนี้จะมาโชว์ต่อหน้าเป็นแฟนครั้งแรกเนาะใช่แล้ววันนี้ความรู้สึกของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคอปเปอร์อ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จริงๆไม่เคยเจอแฟนๆเยอะขนาดนี้เลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากโชว์แล้วครับอยากโชว์มีใครรู้สึกตื่นเต้นอีกไหมเพราะนี่ครั้งแรกเราได้โชว์ให้แฟนๆได้ดูกันมีใครแบบครั้งแรกมั้ยเจได้ครับก็หลังจากที่พวกเราฝึกซ้อมกันเป็นเวลานานนะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่เป็นครั้งแรกที่เราได้โชว์ซึ่งจะมีโชว์พิเศษด้วยซึ่งจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยที่มาดูพวกเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราครับก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ดีใจมากๆครับรู้มาว่าแต่ละคนคือน้องๆแต่ละคนคือฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะมาโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันในวันนี้เลยเนาะใช่เออไงพอเห็นแฟนๆมาต้อนรับเยอะขนาดนี้เป็นยังไงบ้างไปอยากซ้อมต่อได้แฟนมาต้อนรับเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเกินคาดแล้วกันครับเพราะว่าตามที่เราคิดเอาไว้คือไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนๆมาเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ารายการก็ยังไม่ได้ออนโดยแบบเป็นแบบลงจออย่างเป็นทางการครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบว่าถึงอากาศจะร้อนแฟนๆก็อดทนรอพวกเราเดี๋ยววันนี้เอาน้ำจิ้มเล็กๆก่อนมาฝากน้ำจิ้มเล็กๆมาฝากน้ำจิ้มวันนี้มันจะมีความแซ่บยังไงบ้างโอ้โหหลายรสชาติจะมีหลายวันนี้เรามีโชว์อะไรบ้าง
ก็แบบว่าวันนี้เราจะมีทั้งหมดหลายกรุ๊ปนะฮะเราก็ไปชมมาตอนเช้าตอนเช้าเราไปแฮปปี้นิ่งมาครับแต่ละสถานที่แต่ละที่แล้ววันนี้เราเหมือนมากลับมาเจอกันรวมกัน24คนแต่ละโชว์แต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีความแบบว่าตามรสชาติน้ำจิ้มที่พี่บอกนะครับแต่ว่าหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดโอ้ทุกรสชาติมาครบแน่นอนครับแล้วก็ตอนจบเราจะมีเซอร์ไพรส์เอาทุกน้ำจิ้มมารวมกันแฟนๆที่มาครบรสแน่นอนวันนี้เล่าการเข้ามาแบบเตรียมตัวแต่ละคนมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนจะได้โชว์แต่ละโชว์เราเตรียมตัวกันไหมตัวแทนแต่ละกรุ๊ปแต่ละได้ไอ้อะไรที่อะไรกันสำหรับการตัวแทนตอนที่เรามาถ่ายรายการนะครับตอนแรกสุดก่อนที่จะเริ่มถ่ายเอพิโซดหนึ่งพวกเราก็ได้มีการเทรนมาก่อนหมดแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็จะไม่ได้เริ่มพร้อมกันแต่ละคนก็จะแบบมีระยะเวลาการเทรนที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมารวมกันแล้วผ่านไปได้สักมิชชั่น2มิชชั่นมันก็แบบมีความคาดไม่ถึงละกันครับว่าแบบมิชชั่นต่อไปจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็แบบรู้สึกว่าบางทีก็เตรียมตัวกับมิชชั่นต่อไปไม่ได้เพราะแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเรียวๆมันแบบเรียวมากๆมันหนักหนาแค่ไหนบ้างในการฝึกซ้อมเนาะในการก็อาจจะมีความหนักความเหนื่อยความท้ออะไรเงี้ยแต่เราเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับผมแล้วความยากที่สุดสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาครับเพราะว่า เราไม่ได้มีระยะเวลาการซ้อมเยอะมากยิ่งแต่ละคน มีการเรียนหรือไปมหาลัยด้วยเราก็ต้อง manage เวลาให้ดีเพื่อจะได้ฝึกซ้อมแล้วก็ทำโชว์ออกมาให้ perfect แฟนๆหลายคนอาจจะงงว่าอี789สไวเดอร์มันคืออะไรให้แต่ละคนให้ตัวแทนฝากนิดนึงว่าแฟนๆจะได้ดูอะไรจากรายการนี้789สไวเดอร์โอเคครับก็สำหรับรายการโอเคสำหรับรายการ789 Survival นะครับคืออย่างแรกที่จะได้เห็นก็คือความตั้งใจและความมุ่งมั่นของพวกเรา24คนนะเพราะว่าทุกคนต่างมาที่นี่เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการเป็นศิลปินครับผมซึ่งจะได้เห็นพัฒนาการแน่ๆแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้มันสำเร็จในสักวันครับก็ฝากด้วยครับรายการจะออนแอร์เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงเป็นการจะได้ติดตามรายการออนแอร์เมื่อไหร่ครับก็สำหรับ789 Survival นะครับก็จะเจอกันทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าจะเริ่มทุกเฮ้ยจะเริ่มวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับเวลา 15:00 นะครับทางช่องวัน31ครับครับผมทางโซเชียลอ่ะทางโซเชียลทางโซเชียลที่ไหนที่ไหนที่วันศุกร์ตรงไหนครับครับครับโซเชียลโซเชียลมีเดียนะครับติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับมีทั้ง YouTube Twitter TikTok IG Facebook นะครับแค่เขียนคำว่า789 Survival ก็จะเห็นหน้าพวกเรา24คนตัวแทนหนึ่งคนหนึ่งฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยทั้ง24คนด้วยละกันครับใครไม่ได้เลยใครไม่ได้เลยชี้นะชี้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 ก็อยากจะก็ฝากให้กำลังใจพวกเราทั้ง23คนแล้วก็รวมถึงตัวผมนะครับผมเพราะว่าพวกผมตั้งใจทำสเตจนี้กันมากๆเลยครับผมก็ทุกสเตจทุกสเตจเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการแล้วก็ดูพัฒนาการและความพยายามของพวกเรานะครับเดี๋ยวนะครับเป็นกลับมาเดิมจะขออินเสิร์ตนิดนึงได้ทำตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมทั้งหมดจัดแถวได้เห็นทุกคนแถวหลังพยายามระเบียบครับเรียบร้อยแล้วได้เห็นได้เลยครับ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 เอาตรงกลางก่อนนะตรงกลางก่อนแถวหลังพยายามอยู่ระหว่างนะตรงกลางก่อนนะคะไปอีกต้องได้ไม่ยอมเราเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ไปมาตรงมือได้นะคะเจ็ดแปดเก้า